ถามว่าผมคุณผู้ชมกำลังถูกใครเอา IO มาเล่นงานและเรากำลังตกเป็นเหยื่อของ IO โดยไม่รู้ตัวไหมมันเหมือนกับเราเอากบมาต้มในหม้อน้ำร้อนอยู่ไหมหรือเอากบมาต้มในหม้อน้ำเย็นไหมถ้าเราต้มกบเอากบตัวเป็นๆเราต้มน้ำไม่เดือดเอากบตัวเป็นๆใส่เข้าไปในหม้อน้ำร้อนจะเป็นไงกบก็จะกระโดดหนีทันทีมันรู้ตัวว่ามันเจอของร้อนเจอของไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเอาหม้อน้ำเย็นๆวางไว้บนเตาไฟแล้วเอากบไปใส่ไว้ในหม้อกบมันก็จะลอยอยู่ในหม้อแล้วก็เพิ่มความร้อนขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นกบก็ยังอยู่ในหม้อไม่กระโดดหนีไปไหนท้ายที่สุดรู้ตัวอีกทีกบก็สุกเปื่อยแล้วครับเรากำลังอยู่ในหม้อน้ำเย็นน้ำอุ่นเรากำลังถูกต้มอยู่ปฏิบัติการ IO ของพ่อค้านักธุรกิจนักการเมืองหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งหรือไม่เรากำลังเป็นเหยื่ออยู่หรือเปล่าเราบอกไม่ใช่ไม่จริงเราไม่เป็นเหยื่อจริงหรือเปล่าลองไปฟังคลิปนี้ดูครับเรากำลังเป็นเหยื่อของปฏิบัติการ IO อยู่หรือเปล่าครับผม IO คืออะไร IO คือ Information Operation ครับคือการปลุกปั่นทางข้อมูลนะครับวันนี้ผมเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็กำลังจะถูกถลำเข้าไปในเรื่องนี้นะครับวันนี้นะครับยุทธศาสตร์ในการที่ปั่นทางข้อมูลเนี่ยก็คืออะไรครับคือเราอะพอเวลาเราเสพสื่อบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยระบบ AI ของอัลกอริทึมในส่วนของโซเชียลที่เราเสพสื่อมันก็จะเอาข้อมูลทางนั้นมาให้เราเห็นแบบเชิงดีฟลงไปเลยเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแบบเหมือนรู้แคบรู้ในด้านเดียวไปเลยแล้วมันเกิดทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อใหม่ๆถูกล้างสมองหรือถูกปลุกปั่นให้เราแบบมีทัศนคติแบบไม่ซ้ายก็ขวาไปเลยทางหนึ่งแล้วเกิดการภาวะอะไรครับเกิดการความคิดเห็นที่แตกต่างและเกิดภาวะการแตกแยกเกิดขึ้นเนี่ยยกอย่างเช่นอย่างที่ตอนนี้สถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมเองก็เป็นคนที่มีทัศนะแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่พอตอนนี้พอเวลาไปอ่านสื่อไปฟังสื่อมากขึ้นน่ะมันเกิดทำให้เรามีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมเฮ้ยอันนี้โคตรน่ากลัวอยากจะชวนเพื่อนๆว่าเฮ้ยให้เราถอยออกมาก้าวหนึ่งเห็นในมุมกว้างมากขึ้นแล้วมีตัวตนที่รู้สึกแบบเฮ้ยวิเคราะห์ทักษะเคาะสิ่งต่างๆให้มันรู้สึกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงจริงไม่ได้เกิดจากภาวะอารมณ์ของเรานะครับก็อยากจะบอกว่าคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้เรารักกันเถอะครับว่าไม่ว่าใครจะเลือกใครก็ตามแต่วันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลับมาสามัคคีกันทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับก็อยากจะแบ่งปันในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ถูกคนบางกลุ่มที่มากำลังปั่นเราไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามนะควรจะเลิกปั่นกันได้แล้วนะครับควรจะหาโอกาสหาช่องทางการที่จะทำให้เราสามารถเฮ้ยซินเนอร์ใจกันมองโลกไปข้างหน้าให้ได้นะครับก็วันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกลับมาตื่นตัวนะครับแล้วกลับเข้ามาเฮ้ยมาอยู่ในตัวของตัวเองและอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองเถอะนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่เราสามารถทำได้ทำสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันจะดึงดูดพลังงานของเราถอยออกมาครับ move on ครับเดินต่อครับทำธุรกิจต่อครับขายของกันต่อครับผมไปกันต่อนะครับครับขอบคุณโค้ชด้วยนะครับที่ได้ให้ข้อมูลให้สติให้เรากลับมาอย่างที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าลองถอยมาสักตั้งหลักสักก้าวหนึ่งและเราก็จะได้เห็นยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านที่เคยท่านที่เล่นโซเชียลอยู่บ่อยๆเนี่ย TikTok Facebook หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับท่านสั่งซื้อของท่านดูหนังดูละครดูคลิปดูอะไรต่างๆอยู่ทางเนี้ยครับทางมือถือทางช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะถ้าท่านดูหนังท่านเลือกดูหนังมือถือของท่านจะขึ้นมาแต่หนังแล้วก็หนังในสไตล์ที่ท่านชอบเพราะท่านชอบท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนดูเรื่องนี้เยอะมันจึงขึ้นเด้งหน้าจอขึ้นมาเยอะเราชอบคนคนนี้เฮ้ยข้อมูลคนนี้ขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเราชอบพักนี้ข้อมูลพักนี้ขึ้นมาเพียบเลยเพราะว่ามันมีระบบมันมีอัลกอริทึมที่มันสามารถจดจำได้ว่าเราค้นหาอะไรเราชอบอะไรมันก็เลยจัดการที่เราชอบให้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกเขาบิดเบือนหลอกหรือเปล่าเขาให้ข้อมูลเท็จกับเราหรือเปล่าหรือบางทีข้อมูลเนี่ยจริงเกือบจะทั้งหมดแต่บิดนิดเดียวคำว่าไม่กับใช่นิดเดียวแต่เราไม่มีทางจะรู้ตัวเลยเรากำลังก้าวไปสู่จุดที่ถูกปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารถูกข้อมูลสื่อจากโซเชียลจากโลกออนไลน์ถ้าเราค้นหาสิ่งใดสิ่งนั้นจะขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาเยอะมากและขึ้นตลอดแล้วเราก็จะหลงอยู่กับป่าที่เราเข้าไปนั่นแหละครับเพราะมันจะมาเยอะแยะมากมาย
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าธุรกิจการเมืองหรือลัทธิความเชื่อต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันเข้ามาผ่านโลกออนไลน์ที่มันเข้ามาถึงตัวโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกเราไม่ต้องไปพบใครไม่ต้องไปหาใครทั้งสิ้นแต่มันเข้ามาแล้วพอเราดูมันบ่อยๆเราก็จะเชื่อแล้วที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันพอถูกจริตกับเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าไอ้นั่นเป็นความจริงโดยที่เราไม่พยายามจะไปค้นหาข้อมูลว่าสิ่งที่คนนี้พูดน่ะมันใช่ไหมเขาพูดจริงแบบนี้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ย AI ทำได้ถึงขนาดว่าเอาตัวผมที่ไม่ใช่ผมเนี่ยและทำให้ผมพูดอย่างที่เขาอยากจะให้พูดนี่ก็ยังได้เลยสามารถที่จะทำได้หมดเพียงแต่ว่าเรารู้เท่ารู้ทันหรือไม่เพราะฉะนั้นสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับกับคนยุคนี้หรือกับคนรุ่นใหม่กับความรักความเชื่อที่มีต่อพ่อต่อแม่นะครับต่อครอบครัวต่อสถาบันต่อบรรพบุรุษนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดแต่มันเกิดมาโดยตลอดเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่พูดกันอย่างที่กว้างขวางอย่างที่เรามีโลกโซเชียลกันอยู่ในขณะนี้และคนก็กล้าที่จะพูดกันมากยิ่งขึ้นและไม่รักษาน้ำใจกันด้วยวันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าโดนสะกิดแล้วโดนกระตุกแล้วว่าสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในขณะนี้มันอาจจะเป็นข้อมูลเท็จอาจจะถูกปฏิบัติการจิตวิทยาหรือ IO โฆษณาชวนเชื่อและให้เราเป็นเหยื่อไปบริโภคให้เราเป็นเหยื่อไปเลือกให้เราเป็นเหยื่อไปกระทําแล้วสุดท้ายทำให้สังคมเล็กๆนะครับที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวแตกแยกทำให้สังคมระดับชาติมีปัญหาวุ่นวายกันขึ้นมาวันนี้เราต้องรู้เท่ารู้ทันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับอย่างคำพูดที่ว่าไม่รู้สู้อะไรไม่รู้เท่ากับรู้เท่าทันคนครับ